ธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่12ถึง29เขาที่ส่งไปถึงคริสตจักรในเมืองเปอร์กามัมและที่ยาธิรามีคริสตจักรอีก2แห่งที่พระเยซูคริสต์ทั้งชมเชยและว่ากล่าวคริสตจักรในเมืองเปอร์กามัมและเมืองที่ยาธิราในเมืองเปอร์กามัมดูเหมือนว่าอิทธิพลของซาตานจะรุนแรงมากดังนั้นอติปัสซึ่งเป็นพยาที่ซื่อสัตย์จึงถูกประหารชีวิตที่นั่นแต่วิสุทธิชนไม่ได้ปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาและพระเจ้าทรงยกย่องคริสตจักรอย่างไรก็ตามบางคนเข้าร่วมพิธีบูชายัญและพิธีกรรมอื่นๆที่รับใช้เทพเจ้าของชาวต่างชาติและรับประทานอาหารที่นั่นผู้คนเริ่มปรนนิบัติรูปเคารพเพื่อต่อต้านพระเจ้าขณะที่ผู้กับขี้จับเปอร์กามัมพระเจ้าทรงแนะนำให้พระเยซูเป็นผู้มีดาบสองคมที่แหลงคมหากพวกเขาไม่กลับใจเขาบอกว่าเขาจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบเล่มนี้แต่เมื่อพวกเขากลับมาโดยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะประทานมานาที่ซ่องไว้บางส่วนเช่นเดียวกับมานาที่พระองค์ให้แก่อิสราเอลที่อพยพและเขาให้หินสีขาวที่มีชื่อใหม่เขียนไว้แก่พวกเขาด้วยแล้วพระเจ้าก็ทรงสรรเสริญคริสตจักรของที่ยาธิรามี4จุดคือความรักความศรัทธาการรับใช้และความภาคเพียรยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆในการทำสิ่งเหล่านี้สรรเสริญที่ดีที่สุดของทั้งหมดอย่างไรก็ตามคริสตจักรยาคนมีปัญหาอยู่มีหญิงคนหนึ่งชื่อเยเซเบลซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เผยพระวจนะชื่อนี้เป็นชื่อเดียวกับมเหสีของกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลในยุคพันธสัญญาเดิมผู้นำผู้คนให้ปรนิบัติรูปเคารพของชาวต่างชาติเยเซเบลแห่งที่ยาธิรานำผู้เชื่อไปบูชารูปเคารพเข้าร่วมพิธีกรรมและรับประทานอาหารจากที่นั่นพระเจ้าส่งคนที่สัตย์ซื่อมาหาเยเซเบลเพื่อกลับใจแต่เธอปฏิเสธตอนนี้พระเจ้าเตือนว่าพระองค์จะโยนเธอลงบนเตียงแห่งความทุกข์และฉันจะลงโทษพวกเขาด้วยหายนะอันน่าสะพรึงกลัวพระเจ้าทรงแนะนำให้พระเยซูเป็นผู้มีพระเนตรที่ลุกโชนด้วยไฟและพระบาทเหมือทองสามลิบขัดเงาหมายความว่าพระองค์ทรงมองดูผู้คนด้วยพระเนตรดุจไฟที่ลุกโชนและทรงเหยียบย่ำผู้ไม่เชื่อฟังด้วยพระบาทดุจทองสามลิบพระเจ้าทรงสัญญากับผู้เชื่อในเมืองที่ยาที่ราว่าเมื่อพวกเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะประทานอำนาจเหนือประชาชาติให้ปกครองพวกเขาด้วยคาถาเหล็กและทุบพวกเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนเครื่องปั้นดินเผาเช่นเดียวกับที่พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจแก่พระเยซูพระเยซูตรัสว่าพระองค์ยังประทานสิทธิอำนาจในการปกครองและดาวประจำรุ่งด้วยเฉพาะในกรณีที่พวกเขารักษาคำพูดและไม่ตกอยู่ในการทดลอง